จะลงเอ้ยเพื่อนๆเขามีบาทน้ำมนต์ไหมน้ำมนต์ก็บาทกับเพื่อนเอาบาทกับน้ำมนต์อย่าข้ามไม่ได้เงินเดี๋ยวเพื่อนใส่เลยญาติโยมที่มาถึงแล้วนะมีปอดโอกาสให้เราได้สร้างเสานี้คือเป็นเสาสร้างพลังสร้างพลังเป็นสถานสร้างฐานนะเป็นเรือฐานนะหลวงพ่อผู้ประสานแล้วก็หลวงพ่อห้ามทุกหลวงพ่ออุปคุตขอให้โชคลาภวันนี้เป็นวันที่1วันนี้เราจะรวยด้วยกันนะใช่วันนี้มาก่อนรวยก่อนวันนี้มาก่อนรวยก่อนวันนี้นะที่เรากำลังจะมองเห็นคือการเราจะสร้างนะบาลังเป็นสถานหลวงพ่อห้ามทุกข์นะหรือว่าหลวงพ่อห้ามยากปางห้ามยากนะปรางห้ามยากห้ามสมุดก็ได้นะอันนี้เป็นปรางที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะหรือไม่วันจันทร์ก็ได้นะปรางห้ามทุกข์คืออะไรนะโยมนะเป็นปรางที่นะพุทธองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นได้ไปห้ามนะห้ามยากทั้งสองพระองค์นะญาติของพระองค์เองนายโยมนะท่านได้เสด็จไปห้ามญาติของพระองค์เองคือการเปิดศึกแย่งน้ำกันนะแย่งน้ำทำนานะฮะอันนี้คือปรางนี้ปรางห้ามญาติปรางห้ามทุกข์ถ้าเกิดทะเลาะกันแล้วจะเกิดความทุกข์คือพระที่เราจะสร้างนะคุณโยมที่อยู่สถานที่ของเราวันนี้เราจะได้ยกเสาเอกเสาโทนะแล้วก็เสาบริวารนะเสาบริวารเสาทั้งหมดมี6ต้นยกวันที่1มี6หลุมนะเออดังนั้นวันนี้นะใครอยากนะเสานี้คือเป็นการค้ำเป็นการพยุงเป็นการหนุนเขาไม่ให้พระพุทธเจ้านะองค์ปฏิมากรล้มมีที่ยืนนายโยมนะมีที่ยืนมีที่นั่งดังนั้นเสาที่เราจะตั้งวันนี้ก็คือการเป็นค้ำเสาค้ำเสาบันลังเสาพยุงนะเสาตั้งประดิษฐานให้นะองค์ปฏิมากรท่านอยู่ร้อยปีพันปีนั่นแหละดังนั้นวันนี้เรามานะฮะมาเหมือนกับพยุงดวงเรานะมาพยุงดวงเราขึ้นดวงเราทำอะไรมันลบคุกคานทำอะไรไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่ดีดวงซวยบริเข้ามากันเข้ามาขับให้มันยุ่งให้มันอยู่ถาวรให้มันดีขึ้นนะมาพยุงดวงเราชะตาชีวิตเรานะเราพูดเรื่องดวงนะเราพูดเรื่องอานิสงส์เราพูดเรื่องบุญนะมาพยุงดวงเราให้มันตั้งตั้งขึ้นตอนนี้เสาหรอกเสาตอนนี้นะเสาตัวนี้นอนอยู่นี่เด็กอีกระดังอันมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้านะคุณพระรัตนตรัยนะพี่นางได้เป็นตัวแทนของเราได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วนะพระคุณเจ้าได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อพระคุณเจ้าเจริญพุทธมนต์เสร็จเราก็จะได้เข้าพิธี
บวงสรวงอัญเชิญองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาร่วมอนุโมทนากับพวกเราซึ่งวันนี้เป็นงานที่พูดปุ๊บทำปั๊บนะโยมนะวันนี้ถือว่าคนมาเยอะนะเพราะว่าพระอาจารย์โทรมาบอกพี่นางว่าวันที่29นะว่าจะต้องทำพิธีอัญเชิญเสาเอกเสาโทลงหลุมนะที่พวกเราอยู่หน้าพวกเราวันนี้นะเชิญวันที่1นะยอมทำพิธีวันที่1ก็เมื่อวานที่30วันนี้วันที่1ก็ได้นะพิธีวันเดียวนะก็เลยมีเวลาบอกญาติโยมนะวันนี้ญาติโยมถือว่าที่เรามานี้คือผู้มีบุญร่วมกับพี่นางนะไม่มีเหตุบังเอิญโยมนะในโลกนี้ไม่มีเหตุบังเอิญนะที่เรามาวันนี้ก็คือบุญนะบุญพาเรามาบุญเก่าเรามีร่วมกับพี่นางบุญใหม่เราก็มาเสริมเติมในวันนี้นะโดยที่ไม่มีเหตุบังเอิญนะดังนั้นที่เรามาเห็นมาทันนะแสดงว่าเรามีบุญร่วมกับพี่นางนะมีบุญร่วมกับพี่นางมาร่วมสร้างนะฮะนี่ซึ่งวันนี้เราได้สร้างนะฐานนะฐานองค์พระนะวันนี้เรามาสร้างฐานองค์พระทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมีรากฐานส่วนสิ่งทุกอย่างเราต้องมีรากฐานนะต้นไม้ก็ต้องมีรากมีต้นมีกิ่งมีก้านมีออกดอกผลนะโยมนะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มีฐานก่อนนะวันนี้เรามาสร้างฐานนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีเราก็จะได้เห็นผลเห็นดอกเห็นความสำเร็จนะว่าเรามาได้ร่วมสร้างกับพี่นางวันนี้นะสิ่งที่เราสร้างเราจะได้เห็นเป็นรูปธรรมคนที่ได้มาเยี่ยมมาเยียนได้มาทำบุญมาเห็นเราสร้างเอาไว้นะกว่าสถานที่เราสร้างนี้กว่าจะพังนะโยมนะอีก 2,000 กว่าปีนะพุทธศาสนาเราก็จะได้หมดนะก็จะไปเป็นศาสนาของพระศิอานพระศิรัตนเมตไตรอีก 2,000 กว่าปีดังนั้นสิ่งที่เราสร้างในวันนี้นะโยมนะเขาได้มากราบสักการะบูชานะทุกวันทุกวันเนี่ยโยมคิดดูว่าเราจะได้บุญได้มากขนาดไหนคนมากราบไหว้สักการะ1ครั้งเราได้บุญ1ครั้งแล้วที่โยมว่าคนจะมาสักการะกี่คนนะนั่นแหละที่บุญที่เราจะได้รับตอนนี้พี่นาได้จุดธูปเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะว่ากระทายกพ่อโยนพ่อพรามนะประกอบพิธีได้เลยจ้ะกับพระรัตนตรัยนะครับอะไรคือพระรัตนตรัยก็คือพระธรรมสงฆ์นิมนต์ก็คุณเจ้าทั้งสองรูปนะครับร่วมด้วยนะครับเอเมนาสกาเลนาตังพุทธังอาภิปุสยามาเอเมนาสกาเลนาตังธัมมังอภิปูชยามาเอมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์โตภะคะวะตาธัมโมธัมมังละมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมายังทันเกวิสุวิสุลักขณทายาติสรณีนาสหะปัญจศีลานิยกรรมมาดุติยามปิมายังพันเตวิสุวิสุลักขณทายา
ติสรณเณนสหปัญจศีลานิยจามะตานิยมติมะยังพันเตวิสุวิสุรตนะตายะติสรณเณนสหปัญจศีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะพุทธัสสะนะโมตัสสะ